ระดับโลกแล้วความฝันที่เราอยากจะเป็นครูสอนเต้นจะได้เกิดขึ้นในวันนี้เลยลูกจะมีนักเรียน2คนมาสมัครเรียนครับครับเดี๋ยวเราให้คะแนนกันนะครับลูกศิษย์2คนจะเป็นยังไงนะครับใจเย็นครับใจเย็นถ้าเราเรียนคิดว่าชั่วโมงนึงกี่บาทลูกไม่เสียตังค์ครับเรียนฟรีฟรีด้วยต้องเรียนเลยตอนนี้ต้องมาแล้วลูกศิษย์2คนเอาแค่ทรงก่อนนะลูกดูจากทรงนะหนูว่าน่าจะพอเรียนได้ไหมลูกลองมองลงไปดูนี่นี่งงเลยงงเลยเอางี้นะลูกเอาจากใจจริงๆนะถ้าเลือกได้ยังอยากสอนไหมอยากเห็นไหมอยากแล้วอยากจริงไหมหรือว่าอยากตามหน้าที่อยากตามหน้าที่ครับอยากตามหน้าที่คือถ้าไม่ใช่หน้าที่ก็คงไม่อยากรับสอนไอ้ท่าพื้นฐานก่อนแนะนำท่าอะไรลูกท็อปล็อกครับฮะท็อปล็อกท็อปล็อกทำยังไงลูกท็อปล็อกอ๋อการขาปุ๊บไม่เท่าไรปุ๊บข้างหลังข้างหลังอ๋อไม่เอาแล้วสมิธทำด้วยไม่เอาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดง่ายหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดอีกทีลูกอีกทีอ้าวลูกศิษย์ดูตามครับครับห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาละครับแล้วอีกสักท่าได้ไหมลูกท่าอะไรดีครับเขาเรียกชื่อท่าก่อนอินเดียนครับฮะอินเดียนอินเดียนอินเดียนเนี่ยหนูสาธิตกับลูกอินเดียนโอ้ยยากแล้วเฮ้ย1 n 2 3 n 4ครับพี่นายสอนลูกศิษย์ลูกสอนลูกศิษย์ลูกอะไรก็ลูกลองสอนลูกลองสอนน้องมองหัวจับเท้าเลยอ่ะน้องมองหัวจับเท้าครับครับขอโทษนะคะครูไม่คิดคืออะไรเด็กทำไมมองอย่างนี้ท่ามองของครูเนี่ยไม่เหมือนท่าฮิปฮอปมันท่าเหมือนบ้านปลายทองครูเขาวัดเต้นถูกไหมเราเต้นถูกไหมเราอย่าไปตีความอคตินี่คือเขาน้องมองบองการเคลื่อนไหวร่างกายด้านบนด้านล่างพยายามหน่อยลูกเอาท่านี้อินเดียนนะลูกนะไหนอีกทีลูกอะไรอินเดียนยังไงนะลูกอินเดียนพอสะบัดเอาขาซ้ายขึ้นครับอะไรมีอื้อคืออะไรอื้อคืออะไรก็ได้แล้วแปลว่าถูกครับแปลว่าถูกโอเคใช่มั้ยลูกคราวนี้2ท่าติดกันลูกท็อปร็อกต่อด้วยอินเดียนลูก5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ครูครับทางนี้ครับครูเชิญครับเดี๋ยวครูมาตัดสินครับเชิญครับครูครูมาดูครูมาตัดสินหน่อยครับนางเรามาเป็นกรรมการกรรมการนะครับดูซิว่า2คนนี้ใครจะแย่น้อยกว่ากันครูครับเดี๋ยวเราให้คะแนนกันนะครับลูกศิษย์2คนจะเป็นยังไงนะครับ5 6 7 8 1 2 3ก็ตีมือทำไมก็ตีมือทำไมก่อนล้มจริงล้มจริงไม่เจ็บไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะมองสองคนนี้
นี่เป็นไงลูกศิษย์ลูกศิษย์เราเป็นไงครูเป็นไงล่ะจบไหมไอ้กี้จบไหมเสมอเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีดีคนละท่าแสดงว่าลูกศิษย์เราสองคนใช้ได้ตัดสินให้เสมอครับเสมอกันลูกศิษย์จับมือเลยตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ